คุณพรเทพสามัติยะดีกุลเปิดอาณาจักรสิริวัฒนาอินเตอร์พรินซ์จำกัดมหาชนโรงผิวที่ใหญ่ที่สุดในไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเปิดอาณาจักรต้อนรับสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองสำหรับสิริวัฒนาอินเตอร์พรินซ์จำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณพรเทพสามัติยะดีกุลผู้ริเริ่มก่อตั้งสิริวัฒนาอินเตอร์พรินซ์จำกัดมหาชนที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า40ปีจากโรงพิมพ์เล็กๆชั้นล่างของบ้านมีพนักงานเพียง2คนสู่พื้นที่มากกว่า50ไร่ที่อำเภอบางปะกงเรียกว่าเป็นโรงพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีพนักงานรวมกันมากกว่า 3,000 คนด้วยงานบริการที่เน้นคุณภาพสูงและเป็นที่รู้จักของตลาดโลกทำให้สิริวัฒนาอินเตอร์พรินซ์จำกัดมหาชนได้รับมอบหมายงานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกทั้งโซนเอเชียยุโรปอเมริกาเครื่องไม้เครื่องมือในโรงพิมพ์จึงมีทั้งความทันสมัยและมีมูลค่าที่สูงไปตั้งแต่หลัก10ล้านจนถึงหลักร้อยล้านรวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทก็ทำธุรกิจหลายด้านนะฮะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการพิมพ์นะครับแต่เราเน้นการพิมพ์เพื่อส่งออกแล้วก็รวมทั้งในประเทศก็จะมีพวกขนาดนี้ก็แพ็คเกจจิ้งเมื่อก่อนเราพิมพ์แมกกาซีนเยอะมากแต่ยุคนี้ก็เปลี่ยนไปงั้นเราก็หันมาทำแพ็คเกจจิ้งเยอะขึ้นนะครับก็เป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายพันคนนะฮะพร้อมที่จะบริการลูกค้าครับการพิมพ์ของเราคุณภาพสูงนะฮะก็เทียบอันดับของเอเชียนะฮะครับพูดถึงความสำเร็จของที่นี่หน่อยละกันครับก็ผมเริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กๆนะฮะจากครอบครัวจากที่บ้านครับเมื่อปี2525ก็คือ40ปีที่แล้วครับก็เริ่มจากต้นทุนแค่ 200,000 บาทเท่านั้นที่เก็บได้แล้วก็โตมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้นะครับก็ยอดขายเราปีนึงก็ประมาณ 2,000 ล้านบาทครับแต่ว่าบริษัทเดียวฮะภาพรวมของการทำธุรกิจเกี่ยวกับตลาดการทำแพ็คเกจจิ้งตอนนี้ค่ะในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับครับแพ็กเกจิ้งก็โตดีนะครับกระดาษหรือกระดาษยังไม่พอใช้เลยครับหายากตอนนี้นะฮะขาดแคลนแล้วก็โลกเราก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เรื่องการผลิตพวกกระดาษคุณภาพสูงๆก็ลดน้อยลงหายากเรือก็หายากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่กระดาษไม่ต้องนำเข้าด้วยครับเพราะว่าในประเทศอย่างเดียวผลิตไม่พอใช่ก็เราตั้งเป้าไว้ว่าปีหนึ่งเราจะโตประมาณ 5,000 ล้าน500ล้านครับต่อปีนะฮะจากนี้ไปก็คือการวางแผนการตลาดการผลิตแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมด50กว่าไร่เราใช้ไปเพียง30ไร่นะยังเหลือพื้นที่อีกมากที่จะขยายต่อได้ก็คงจะต้องขยายไปเรื่อยๆครับอีกหลายปีครับในเรื่องของแผนธุรกิจที่อยากขยายเพิ่มเติมอ่ะครับจะเป็นเกี่ยวกับอะไรครับก็เวลานี้ก็มีขยายไปทางด้านสุขภาพนะครับเรามีบริษัทชื่อ Siri Wellness ครับเกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมเรื่องการฉีดผิวการบำรุงผิวทั้งหลายนะครับซึ่งเวลานี้ก็ทำมาแล้ว 7-8 ปีก็ได้ผลดีนะครับมีลูกค้าจำนวนมากเวลานี้มีคนอยู่ในคิวของเราประมาณเกือบ 1,000 คนครับก็เราก็เน้นไปมันเนื่องจากธุรกิจมันหลากหลายนะครับเราก็ทำเรื่องการพิมพ์เป็นหลักสำหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีพวกเครื่องสำอางด้วยฮะอาหารเสริมมีโรงงานชื่อ Siri Laboratories ซึ่งสักครู่ถ้าจะได้ไปเยี่ยมนะครับก็เป็นโรงงานที่ทันสมัยมากก็ขายทั่วโลกครับเพราะว่าไม่ได้จำกัดเฉพาะในประเทศถ้าเราสังเกตจากโลโก้ของบริษัทเราจะเห็นว่าทุกบริษัทเนี่ยโลโก้เราเป็นลูกโลกหมดครับตลาดโลกเป็นของเราแล้วเราจะไม่เฉพาะอยู่ในประเทศเท่านั้นครับเวลานี้ก็ไปเปิดที่เวียดนามนะฮะที่พม่าเราไปมาแล้วแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องการเมืองครับเราก็เลยตอนนี้เวียดนามในเวียดนามถัดไปก็จะเป็นอินโดนีเซียคือตลาดที่ก็กำลังรุ่งเราก็จะต้องไปที่นั่นครับก็ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้สูงนะฮะมีประสบการณ์แล้วก็รวมทั้งนโยบายบริษัทเราด้วยเราใช้แต่ของดีไม่โกหกตามหลักศาสนาพุทธเรานะครับ
มีแต่ความจริงเพราะฉะนั้นคุณภาพเราต้องดีฮะถ้าไม่ดีนี่เราจะไม่ทำเลยครับฮะอย่างเช่นที่เวียดนามเนี่ยฮะเราก็กำลังตั้งบริษัทอยู่นะฮะวางแผนอยู่พักหนึ่งแล้วครับก็เป็นตลาดขายส่งครับเพราะเราไม่อยากจะไปผลิตที่ขายปลีกทีละน้อยครับก็จะเปิดเป็นบริษัทที่สามารถให้คนในต่างประเทศเนี่ยมาเป็นเท่าแก่ร่วมกับเราได้เพราะเรามีทีมงานที่จะช่วยเหลือเขาสนับสนุนเรื่องการออนไลน์เรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้เขาสะดวกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เขาใช้คอนเนคชั่นของเขาเองนอกนั้นก็เป็นเราจะเป็นตัวช่วยเขาทำให้ธุรกิจเดินไปได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าการทำทุกคนส่วนใหญ่ทุกคนก็อยากเป็นเท่าแก่ใช่ไหมฮะครับผมถามดูแล้วทุกคนก็อยากหมดนะเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าจะมีคนสนใจเราค่อนข้างมากครับก็ในสิริวัฒนากรุ๊ปนะครับเรามีหลายบริษัทเพราะฉะนั้นทุกบริษัทก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่มีความสนใจที่จะมาร่วมทำธุรกิจร่วมกับเรา